สวัสดีครับ Crucifer นะครับและนี่คือ Diablo 3 Challenge Rift Challenge ที่193ของเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนะฮะคืออเมริกากับของเอเชียเรารู้ว่าเป็นเซตอะไรแต่ภาพนี้นี่หวังว่าจะเป็นอะไรที่ง่ายหน่อยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย Challenge Rift เนี่ยทั้ง3เซิร์ฟเวอร์มันจะมี2เซิร์ฟเวอร์ที่ง่ายและ1เซิร์ฟเวอร์ที่โหดอยู่แต่ว่าคือทั้งของอเมริกากับเอเชียมันง่ายไงไหนดูสิเอามาแปลกแล้วคราวนี้ น้ำตาจะไหลโอเคนะมันเป็นส่วนประกอบของหลายเซตเลยเรามีเซตตั้งแต่มีออกไฮนะฮะที่จะให้ damage reductionกับ damage deal เพิ่มขึ้นและแถมมีทั้ง damage reduction กับ damage deal สำหรับ elite ด้วยแล้วก็เรามี set bronze นะครับ bronze command เซตนี้โดดเด่นที่ให้คูลดาวน์ 10% แล้วก็มีนี่ set captain crimson trimming อันนี้ก็โดดเด่นที่การให้คูลดาวน์กับให้เอาreduce cooldown กับ reduce all resource cost นะครับแล้วก็มีให้เซตเพิ่มขึ้นในส่วนของ damage deal กับ damage reduction โอเคหลักๆเราไม่มีอะไรมากอ่ะอันนี้ให้ attack speed นะฮะเซต hello protectors หลักๆมันแทบไม่มีอะไรแต่นี่ดีน่าจะดีสุด endless walkโอเคที่เหลือมันไม่มีอะไรแล้วจริงๆอ่ะมีใส่แหวนลดเซตแล้วก็มี St. Archew's Gage นะครับปะทะอีลิทครั้งแรกถ้าโดนอีลิทโจมตีจะได้ชิลแอบซอบขึ้นมาหลักๆคือเหมือนเพิ่มสเตตธรรมดาแต่ของที่จะใช้กับเซตจริงๆแม่งอยู่ตรงนี้มี Deathwish นะครับโอเค Deathwish เป็น Channeling หากใช้สกิลArchon Torrent Disintegrate หรือ Ray of Frost นะครับเพิ่ม damage ทั้งหมดทุกอย่างนะฮะ 325% มี Fasula improbable chains เข็มขัด Archon นั่นเองโอเคได้50 stack ทันทีแต่ปกติของ Archon มันไม่มีอะไรที่แบบ boost damage ไงเข้าใจใช่ไหมแล้วผมไม่แน่ใจว่าตัว disintegrate ของ Archon มันนับอยู่ใน Deathwish ด้วยหรือเปล่าเรามี the Flavor of Time Pylon 2 เท่าทุกคนรักหมดโอเคแล้วก็มี Herb Brush Binding นะฮะอันนี้ลด cost สำหรับพวก Archon Torrent Disintegrate แล้วก็ Ray of Frost นะครับเพราะงั้นสกิลหลักๆอ่ะแน่นอนอ่ะ Disintegrate แน่นอน Disintegrate เราเป็นรูนอะไรมาเช็คกันดูโอเคIntensify ศัตรูที่โดน Disintegrate รูนนี้นะครับจะรับ damage จาก Arcane เพิ่มขึ้นโอเคมี Arcane Orb รูน Arcane Orbit แต่เราไม่มีอะไรที่ support เลยอ่ะดูไม่น่าสถานเท่าไหร่มี Diamond Skin Enduring Skin ไหนดูสิอันนี้ไม่อธิบายรูนชัดเจนว่าทำไมถึงรูนนี้ให้อะไรอ๋อเพิ่มระยะเวลานะโอเคเพิ่มระยะเวลาของ Diamond Skin โอเคมี Archon นะครับไม่มีรูนเลยเหรอ Archon ไม่มีรูนเลยเจ้าช่วยทำไมไม่ใส่รูนสุดท้ายก็ยังดีรูนสุดท้ายArchonมันคืออะไรอะImprove Archonเพราะเราจำได้ว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นแบบเพิ่มพลังเข้าไปอีกรูนก็ไม่ยอมใส่เพื่อแล้วก็มี Energy Armor นะครับมีเป็นรูน Prismatic Armor ถ้าจะไม่ผิดใช่เพิ่ม All Resist สำหรับทุก Type นะครับ Damage แล้วก็มี Magic Weapon Force Weapon อันนี้คือถ้าจะไม่ผิดคือทบ คือปกติมันเพิ่ม damage อยู่ประมาณนึงอยู่แล้วแล้ว Force Weapon เพิ่ม damage เข้าไปอีก buff damage ไปหลักๆ ก็มีแค่นี้แหละครับของที่เหลือก็จะมี Blur เป็น passive นะแล้วก็มี Evocation ลด cooldown 20% มี Dominance นะครับอันนี้ยิ่งฆ่าเราจะได้ Shield Absorb มาเพิ่มขึ้นสูงสุด10 stack นะครับเป็นถ้าใครเล่นสายที่ต้องใช้ Shield อะอย่างพวกไฮด้าอะไรพวกนี้ Dominance จะดีมากยกเว้นตอนสู้กับพวกแบบริฟการ์เดียนอย่างเงี้ย แล้วมี Unwavering Will ดูแล้วดูจากทั้งของทั้งบิลแล้วพวกเนี้ยคือยังไงก็ Disintegrate เป็นสกิลหลักแน่นอนแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะไหวแค่ไหนไหมนะเดี๋ยวต้องลองดูก็แล้วกันเพราะว่าอย่าง Archon เนี่ยมันไม่เหมือนของที่เวลาใส่รูนใส่ ZV ถ้า ZV เนี่ยแค่ damageมอนสเตอร์อะไรพวกนี้มันก็ได้สแต็กแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอาคอนธรรมดาที่ไม่ใส่เซตอ่ะคือเราต้องฆ่ามอนนะถึงจะได้สแต็กมาเพราะงั้นต้องลองดูไม่รู้ว่าจะฝากชีวิตไว้กับอาคอนได้แค่ไหนนะป่ะลุยไปได้อยู่แสดงว่าArchon damage น่าจะดีอยู่นะเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบหมดโอ้ชิปโอ้นี่แหละน่าเกลียดตรงนี้แหละระหว่างที่โดนประชิดนี้ก็เปิด Archon Orbit ได้อยู่โอเคยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เวลาก็ยังดูลำบากอยู่นะแต่เดี๋ยวเจออีดิทแล้วโอเคเจออีดิทเดี๋ยวผมจะใส่นี่ก่อนโดนไหมเอ้ยทำไมมันไม่โดนอย่านะอย่าหนีไปสิเฮ้ยหายไปไหนละเนี่ยรู้สึกว่าช้าไปหน่อยนะโอเคไหนดูสิมีอิลิทน่าจะเน้นค่าอิลิทจะดีสุดนะในความคิดของผมโอ้จะลากมอนมารวมกันแต่ Ancient Testament เกลียดมาเอ้ย Pylon โอ้มีนี่แหละใช่เลยที่เราต้องการโอเคป่ะรีบไปกันโอเคงั้นให้เป็นหน้าที่ของนี่แล้วล่ะ ดีสุดให้เป็นนั้นโอเคนั่นไงทีเดียวจบเลยให้เป็นหน้าที่ของ Shadow Cloneนี่แหละของกู้สถานการณ์ของจริงโอ้โหเวลากลับขึ้นมาแดนบวกเลยเจอ Shadow Clone ทีนึงมาตรงนี้อินแพ็ค1ชุดเป็นแชมเปี้ยนทำไมผมรู้สึกแปลกๆว่าเหมือนชีวิตต้องพึ่งไพลอนจังเลย เคเราเจอไพลอนตรงนี้หนึ่งนะเป็นชิลนะไพลอนมาไพลอนมารู้สึกว่าเหมือนสัปดาห์นี้ต้องพึ่งไพลอนน่ะมากกว่าตัวบิวจริงๆสิมาจ้ะมาจ้ะโอเคโอเคไพลอนโอ้ชั้นนี้มีสองเลยมีทั้งคงดุยแล้วก็พาวเวอร์ปะไปชั้นต่อไปฮะเฮ้ยเวลากลับมาแดนบวกได้เพราะไพลอนน่ะคิดดูก็แล้วกันน่ะกลับมาได้เพราะไพลอนจริงๆนะเนี่ยต้องรีบไปช่วงที่ยังมีนี่อยู่บัฟพาวเวอร์ไพลอนนี่ช่วยได้เยอะเอาจริงๆเพราะว่าดูทรงแล้วแม่งกากสุดๆอะตัวบิวอะเฮ้ยต้องฆ่าอิริก่อนต้องฆ่าอิริก่อนโอ้ยไม่โอเคต้องหาไพลอนอีกแล้วปัดไพลอนอันที่4โอ้งานนี้เอาตรงๆนะผมว่าต้องพึ่งไพลอนนะไม่งั้นโอ้โหบิวนี้ยังไงต้องพึ่งไพลอนครับสัปดาห์นี้เนี่ยคือ Shadow Clone กับ Pylon ช่วยหมดเลยตัวบิวนี่คือขอโทษนะขอใช้คำนี้ได้ไหมคือไม่ได้ความอะ บิวไม่เวิร์กอะแต่ว่าได้แบบ Shadow Clone กับ Pylon ช่วยไว้ทั้งนั้นเลยอะเพราะงั้นผมคงไม่พูดถึงเซตนี้อีกแล้วนะในช่อง description ผมแค่ว่าพูดถึง Pylon ทั้ง3อันทั้ง4อันเลยก็แล้วกัน โอเคนะฮะและนั่นคือทั้งหมดของ Challenge ที่193ของสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันเสียงชรีต้องการสวัสดีฮะ